สวัสดีทุกท่านก็ด้วยนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจูราสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็เมื่อวานนะผมที่มันเป็นเจ้าบอสโอเมก้าใช่ไหมมีใครได้รูปปั้นเหมือนกันไหมครับผมนะคือตัวเกมมันส่งรูปปั้นมานะผมน่าจะได้เหมือนกันหมดเนาะตัวผมเนี่ยไม่ได้ตีนะผมในส่วนของโอเมก้าไปเพราะว่าตอนที่ไปตีบอสอ่ะมันล็อกแล้วเว้ยมันปลดล็อกแล้วนะผมก็คิดว่าตีไปก็ไม่ได้รูปปั้นอยู่ดีนะผมก็เลยไม่ได้ตีนะผมที่ไหนได้มันแจกรูปปั้นมาวะมีใครได้เหมือนกันไหมครับผมก็โอเคอ่ะผมก็ถือว่าดีเนาะรูปปั้นก็สำหรับวันนี้อ่ะผมมันมีแพ็คเงินเขียวนะผมที่รักยิ่งมานะผมซึ่งแน่นอนนะผมเงินเขียวเนี่ยมันต้องโหดขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะผมต้องจัดซะหน่อยครับผมทุกคนก็นะผมพรุ่งนี้มี JW ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องใช้เงินเขียวไว้แลก JW ด้วยนะผมแล้วก็นะผมใครอยากได้เงินเขียวเยอะหรือของเยอะๆเนี่ยอย่าลืมไปแลกของในเรือกันนะผมเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้นะก็นะผมเวลาเราแลกเราก็จะได้ของเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็มันก็ดีนะในเรือเนี่ยโอเคครับผมมาจัดรอบแรกกันครับโอ้โหหนึ่งสองสามกินพืชทั้งนั้นครับผมอีกนี้มันจะเกินไปแล้วนะมันเกินไปครับผมโอ้โหกล้าเอากินพืชมาเหมือนแกหยามในดินพี่มากเลยนะครับผมทุกคนก็นะผมเห็นคนแบบว่ารอคอยอินโดแรปเตอร์ใช่ไหมเมื่อไหร่พี่จะทำร่างสามสักทีฮะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก็ได้ครับผมทุกคนไหนๆก็เดี๋ยวเอามาตบกินพืชแล้วหน่อยคือจริงๆไม่อยากทำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไดโนเสาร์มันจะโหดขึ้นนะผมก็เดี๋ยวอินโดแรปเตอร์เจน2เนี่ยยังไม่ทำนะผมทำเจน1ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องเอาเวทแฮงค์ไงเจน2อ่ะจริงๆแล้วผมไม่อยากจะรีบทำเลยแต่ว่าเห็นคนขอมากันบ่อยแล้วขอกันเยอะครับผมก็อ่ะเอาแล้วหน่อยครับผมเหตุผลหลักๆเลยก็คือเดี๋ยวมันจะทำให้ไดโนเสาร์ของ AI เนี่ยมันจะแก่งขึ้นนะผมแล้ว AI ทุกวันนี้มันรู้เยอะขึ้นจริงๆมันรู้เยอะขึ้นมากครับผมผมแทบจะตบแพ้แบบ PVP ผมแทบไม่ค่อยแพ้นะแต่ว่าโอ้โห AI นี่ผมต้องแพ้แบบ1ตาตลอดอ่ะแต่ถ้าเกิด2นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะถ้าแพ้2นี่ก็คือจบแล้วโอ้โหมันเกินไปจริงครับผมทุกวันนี้ก็เดี๋ยวจะฟิวให้ดูกันนะผมเลือดเนี่ยอยู่ที่ 6,764 นะผมดาเมจอยู่ที่ 3,554 ในร่างที่2นะผมทุกคนมาเดี๋ยวเข้ากระป๋องกันลูกพ่อเสียดายว่ะมันยังไม่มีใครทดแทนได้ไงทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็ร่างที่3จะมานะผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมขอ 2,000 ไลค์ครับผมคลิปนี้ขอ 2,000 ไลค์ครับผมก็คือยังไม่อยากเสียไปจริงๆครับผมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมทุกคนเฮ้ยมาจัดครับผมมาแล้วครับผมอินโดแรปเปอร์ล่างที่3นะครับผมว้าวโอ้โหมาล่างที่3แล้วนะผมจริงๆอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีตัวไหนที่มันมาแทนอ่ะพอทำไปแล้วมันจะจบแล้วนะจบเลยครับผมโอเคครับผมว่ะเดี๋ยวนะมันมีความแตกต่างตรงไหนทุกคนลองดูสังเกตดูดิสีทองป่ะสีทองนี่มันเยอะขึ้นป่ะร่างแรกไม่ค่อยมีสีทองครับผมร่างที่สองมีสีทองขึ้นมาหน่อยหนึ่งดูแบบจำภาพไว้ครับผมร่างที่สามเนี่ยจะเหมือนสีทองเยอะขึ้นปะใช่ไหมใช่ดิตรงแผงคอครับผมตรงตัวด้วยมันจะมีสีทองเยอะขึ้นมากครับผมคือร่างสองมันจะมีนิดเดียวแตกต่างอยู่มันก็แตกต่างจากเรื่องของสีนั่นแหละก็ดูเท่ขึ้นครับผมพอมีสีทองโอเคไปกินอาหารเด้อลูกว่าโอ้โหต้องเสียอาหารเยอะอีกแล้วครับผมมาแล้วย่องมาแล้วครับผมเปิดกุฮะโอเคแม่ถ้ากินเขานี่เหลือเกินจริงๆครับผม
โอเคครับผมตอนนี้เราได้ร่างสามมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมด้วยส่วนตัวมันก็เท่ขึ้นนะเรื่องจากของสีด้วยครับผมค่าพลังเนี่ยจะอยู่ที่ 8,550 นะผมดาเมจอยู่ที่ 4,399 สำหรับร่าง3นั่นเองครับผมเลเวลแม็กเนาะโอ้มันก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะแต่นั่นแหละมันจะทำให้ AI อ่ะแก่งขึ้นแล้วตัวเราไม่มีใครมาทดแทนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะลับอ่ะมันจะเรียบร้อยครับผม AI เนี่ยมันจะแบบแก่งทั้ง3ตัวที่มันเอามาผมและแก่งทั้งทีมด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับผมรอบแรกเราเห็นแล้วล่ะมันไม่มีปัญหาหรอกรอบแรกกลัวแต่รอบ2หรือรอบหน้านั่นแหละมาผมจัดนะจริงๆผมก็เห็นคนถามเรื่องพี่ฮะทำยังไงให้เกมไม่เด้งฮะคือมีคนถามมาเยอะเหมือนกันในหัวข้อนี้อยากจะตอบตรงๆว่ามันไม่ได้ครับผมตัวผมยังเด้งอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวก็เพิ่งเด้งไปเดี๋ยวเห็นไหมโอเค2ตัวพอครับผมคือเกมมันเด้งบ่อยครับผมมันจะเป็นส่วนหนึ่งก็เกมมันหนักสเปคนะผมส่วนที่2เลยต้องเน็ตแรงครับผมผมบอกเลยเน็ตเนี่ยจริงๆผมไปเล่นเน็ตใช้เน็ตของตัวเองกับเน็ต Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยคือเข้าเกมช้าต่างกันเลยครับผมแล้วก็หลุดบ่อยด้วยโอ้ยเดี๋ยวเราเอามา2ตัวไม่น่าจะคิดผิดหรอกแต่จะบอกว่าเราจะเอาอินโดมินัสเล็กเจน1เพื่อมาแทงค์นะผมโอเคเพราะเดี๋ยวเราจะต้องชูลงเจ้าอินโดแรปเตอร์ล่าง3ไงแต่นั่นแหละอย่าบอกว่าใช้ใครมาแทงก็ได้ครับผมมันไม่ได้นะเอาตัวเบาๆมาแทงไม่ได้นะดูกินพืช AI ด้วยครับผมมันไม่ได้ครับผมเลือดดาเมจโอ้โหมันเกินไปครับผม AI เนี่ยถึงมันเป็นกินพืชก็อย่าประมาทปึ๊บโอ้ยเรียบร้อยครับผมมาครับผมอินโดแรปเตอร์ลงสนามตั้งแต่รอบแรกคือต้องบอกว่าเราเอามาแบบรีวิวเลยไงเพราะว่าเราเจอกินพืชถึง3ตัวครับผมให้1ต่อ3แต่เลือดเรานี่ก็พอๆกับมันนะถ้าให้ผมเลือกตัวเดี๋ยวผมชอบตัวเลือดเยอะมากกว่าครับผมปึ๊บบับเขาให้บับเขาให้โอเคมา5ตัวที่2แล้วดูผมต้องตบ2ฮิตอ่ะก็ต้องตบ2ฮิตถึงจะล้มได้ครับผมโอเคเมื่อก่อนวันพันรอบนี้ต้อง2ฮิตครับผมโอ้ย6ครับผมเอาไงโอ้ยตี6ปึ๊บโอ้ยเจ็บจี๊ดๆครับผมได้ดิตี2ฮิตครับผม2ฮิตทั้งนั้นปึ๊บไปนอนไปนอนแม่ทุกวันนี้อะผมไม่ว่าจะสีแดงสีม่วงวิปั๊บสีไหนๆเขาก็เกินแม็กไปหมดแล้วนะฮะ AI ฝั่งผมเนี่ยโอ้ยอะไรบากิโอเอ็งเป็นอะไรเอ็งเป็นอะไรรู้สึกอยากเก็บชาร์จเหรออยากเก็บชาร์จได้ไหมไปนอนได้โอ้โหจาน2ปุ๊บมาแล้วครับผมทุ่มงับปึ๊บเรียบร้อย 79,000 ไปดิโอเคจบไปในรอบแรกครับผมคือไม่อยากใช้คำว่าอีตี้ AI ยุคนี้ไม่อยากใช้คำว่าอีตี้มันไม่ได้จริงครับผมรอบ2อ่ะโอ้ดูตัวดิกูจะบ้ามันเป็นเพราะว่าผมไปทำอินโดแรปเตอร์ขึ้นล่าง3ป่ะวะหรือมันก็มาแนวนี้แหละโอ้โหแล้วดูครึ่งบกครึ่งน้ำเลือดเกือบจะหมื่นแล้ววะแล้วผมจะเอาอะไรไปตีเข้าวะโอ้ยพี่ไม่กล้าคอนเฟิร์มเลยครับผมตอนเนี้ยโอ้ยเปลี่ยนตัวโอ้โหหมาผมโอ้โหแล้วแม่งก็ไม่ตีด้วยนะเดี๋ยวนะอันนี้พี่ขอหยุดพูดก่อนนะผมขอคำนวณดีๆเลยมีติดแพ้สูงมาก
พราะถ้าจะต้องเสียไปตัวหนึ่งอ่ะมันตัวอื่นต้องแบกได้ไงแต่นี่มันแบกไม่ได้ครับผมมันค้าทาสมาด้วยอ่ะโอ้พี่อินโดแรปเตอร์ยังไงพี่อินโดแรปเตอร์ต้องเสียไม่ได้ครับผมต้องเอาดิโพลงมาว่ะโอ้ยเสียดิโพอีกมามื้อยทำไมมันยากจังวะเนี่ยถ้าพี่เสียดิโพไปเนี่ยมันจะอีกบริบทเลยนะโอ้โหว่าแล้วไงอุ้ยเรียบร้อยครับผมแต่ยังดีเราเก็บแต้มแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้อ่ะนี่มีแต้มแค่7เองมี7ปุ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนทาเปจโลลงมาว่ายังไงมันก็ต้องมาเก็บไอ้ตุ๊กเกอยู่แล้วเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาปุ๊บแต้มเหลือมันก็น้อยลงเฮ้ยโอ้นี่ต้องตี5เลยเหรอโอ้โหดูครับผมโอ้โหกว่าจะเข้าชิบหายแล้วครับผมเหลือแต้มเดียวโอ้โหมันเหลือ1นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดพี่ตีไปนะเว้ยเดี๋ยวก่อนปึ๊บคำนวณแป๊บไม่ได้ว่ะตีไม่ได้ว่ะทุกคนถ้าเกิดตีไปนี่จุกเลยครับผมเดี๋ยวเพื่อนกินพืชมันลงมามันเก็บแต้มไว้ตีเราพอถ้าตีไปหน่อๆต้องมี3 4อ่ะเราอ่ะกัน1ตีเถอะโอ้ยแม่ไม่ตีเอาแล้วมันอาจจะเก็บไว้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยโอ้โหกัน1ชาร์จ7โอ้โหอย่าตีนะเว้ยอย่าตีขอร้องขอร้องไม่ได้แล้วโอ้ยมันท่าไม่ตายไปเลยครับผมโอ้ยเรียบร้อยอะไรวะแพ้ไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโหเมื่อกี้น่าจะกันเพิ่มว่ะแต่ AI ไม่ก็โหนี่จะเก็บชาร์จก็ชาร์จนี่จะป้องกันก็ป้องกันกูตามไม่ทันเลยเนี่ย AIโอ้ยคิดไม่ออกเลยว่ะเดี๋ยวก่อนว่าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้น่าจะกันเยอะแต่นั่นแหละครับผมกลัวกันเยอะไปแล้วก็จะไปแบบเก็บไอ้ตัวกินพืชไม่ได้ไงมาลองอีกรอบครับผมจัดนะพี่อินโดแรปเตอร์เจน2แบก2รอบเลยว่ะรอบเมื่อกี้อ่ะพี่อาจจะคำนวณพลาดเองคือมันกดดันหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วมันก็เชิงกดดันนะถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะไประวังไอ้ตัวนั้นเกินไปโอ้โหแล้วเนี่ยแม่มือเพอีกแล้วครับท่านโอ้แล้วเมื่อกี้คือกันพอดีปุ๊บมันตีพอดโอ้โหเก็บชาร์จปุ๊บตีเอ้าทุกคนว่ามันรู้ไหมล่ะเมื่อกี้จริงๆมันรู้อ่ะโอ้ยแล้วคือปกติถ้าไม่กันมันก็ไม่ตีนะพอกันพอดีมันตีปั๊บเลยครับผมเก็บชาร์จเพื่อไปตีอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้แล้วเหลือ2ตัวจ้าว่าอะไรไปรอดวะโอ้โหแม่เปลี่ยนกินพืชลงมาแพ้2รอบครับผมวันเนี้ยรอบเมื่อกี้ยังไม่หนักเท่านี้นะขนาดว่ารอบเมื่อกี้คือแบบรอบเมื่อกี้ผมอาจจะพลาดเองก็ได้ที่อาจจะพลาดเองในเรื่องของอินโดแรปเตอร์ไม่น่ากันน้อยครับผมคือประมาทมันเกินไปแหละแต่รอบเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้ประมาทแล้วล่ะโอ้โห6เรียบร้อย
มันเปลี่ยนตุ๊กแกลงมานั่นไงแล้วมันตีห้าตายอย่างเครียดตะมันยังไม่ตีเว้ยมันยังไม่ตีเว้ยเอาไงดีวะสองตัวจะแบกยังไงวะเมื่อกี้สามตัวยังไม่รอดเลยถึงบอกว่ากินเลือดของมันก็จริงเราชนะธาตุก็จริงแต่เลือดมันเยอะไงแล้วเราต้องใช้แต้มเยอะในเรื่องการตีครับผมทุกวันนี้ผมตีกับ AI โคตรเหนื่อยจริงเดี๋ยวเอาเมทเดียโฟดอนลงมาเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงเลยนะขอลองเสี่ยงเลยครับผมปกติเห็นชอบชาร์จใช่ไหมอยากกันให้เห็นนะนั่นไงครับผมนั่นไงเออเว้ยทุกคนเห็นกับตานะเป็นพยานนะครับผม AI แม่งสุดจริงๆอ่ะสุดเกินอ่ะเออแล้วมันตีสามเหลือสี่แต้มใช่ไหมผมจะไม่ยอมเห็นคลิปนี้คนเดียวจริงๆเดี๋ยวเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวลงคลิปทุกคนได้เห็นเหมือนกันแน่นอนครับผมผมจะไม่ยอมเห็นคนเดียวความโกงของ AI แม่งสุดจริงๆเอ้ยกันสี่แฮ่สองรอบเฉยอ่ะโอ้ยโอเคเฮ้ยมันยังตีเว้ยเดี๋ยวไอ้ตุ๊กแกไอ้ตุ๊กแกไปก่อนไอ้ตัวนั้นลงมามันจะตีเราเกิน3ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มันตีพี่ปุ๊บตีเกินมา3ตายเลยอินโดตายเลยบับเขาให้บับเขาให้คือเล่นรอบเนี้ยยากกว่ารอบที่แล้วมากครับผมแล้วเหลือตัวเดียวโอ้โหโหแล้วแม่งทัดไปช้าหรือไปกันหรือไปยังไงนั่นไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออกันต่อหองเออเป็นหกเอาละรู้ตัวว่าแพ้ผมแต่ก็เอาให้มันเต็มที่แล้วกันเพราะขนาดเมื่อกี้แต้มเหลือตั้งเยอะยังแพ้เลยยังพลาดเลยเมื่อกี้ดูไม่ดีเองเลยครับผมใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆมันจะตีสมสี่สมห้ามาขนาดนั้นไงตึงจัดมากตึงจัดมากรอบนี้จริงๆโอ้ยมันเอามากันครับผมดีนะถ้าเกิดมันชาร์จเมื่อกี้แล้วมันตีห้าเราก็แพ้ไปแล้วล่ะแล้วแม่งเก็บอีกแกต้องให้สุดจริงๆว่ะถ้าเกิดเราไม่เหลือแต้มเลยแล้วไอ้กินเบื้อมันลงมาเขาเมือบกูแน่นอน เอ้ยเมื่อยทำไมมันยากจังวะรอบเนี้ยมันก็ต้องเสี่ยงแล้ววะโอ้ยแม่มือเจ็บเข้าให้ครับผมประวัติศาสตร์ซ้ำรอยฮะเดจาวูเอาแล้วครับผมดีนะการโดมามาเอาแล้วหน่อยเอออย่าปากนานโดนแน่ตีหมดใช่ไหมแล้วกินเมื่อนลงมาหวังว่ามันจะตีเราไม่ตายหวังว่ามันจะไม่เก็บชาร์จด้วยหวังเยอะไปหน่อยป่ะไปนอนก่อนในตัวเนี้ยบับเขาให้บับเขาให้มันไส้มานานแล้วเฮ้ยเอาล่ะผมเฮ้ยมีติดชนะขึ้นมาแล้วนะตอนแรกคือเหมือนจะแบบใจยอมแพ้แล้วครับผมและเนี่ยก็ยอมแพ้อีกแล้วฮะทุกคนคิดว่าไงมันจะกันหรือจะชาร์จเอาให้คิดแป๊บนึงนี่ว่าแม่งชาร์จว่ะมีติดแต่ถ้าตีไปเลยก็กันดีกว่าครับผมถ้าตีไปเลยเผื่อมันกันไงโอ้โหมันชาร์จจริงๆด้วยโอ้ลุงนี้ตีเลยก็ดีเฮ้ยแต่มันตีไม่เข้าหรอมั้งเออนั่นแหละมันตีไม่เข้าหรอกเอ้ยโหรอดเฉยเฮ้ยรอดมันเหลือหนึ่งแต้มเรียบร้อยไปนอนไล่หนูทำมันเลือดเยอะเออไปนอนไปนอนโอเคจบไปครับผมหูใจเต้นรัวๆเลยว่ะมันโคตรโอ้โหอัดไว้อยู่เว้ย นึกว่าไม่ได้อัดครับผม
โอเคครับผมโอ้โหรอบท้ายครับผมคือแบบมันตื่นเต้นแล้วมันกดดันมากเลยเดี๋ยวความดันขึ้นเนี่ยอย่างนี้แหละไหวโอเคไปครับผมต้องรีอินโดแรปเตอร์มาอีกรอบครับผมเพราะว่าอย่างเงี้ยมันชัวร์กว่าไงถึงว่าวันนี้เรารีวิว2รอบติดเลยนะครับผมอินโดแรปเตอร์รอบแรกลงสนามรอบแรกกับรอบ3เพราะว่าจากที่ดูแล้วไม่น่าพี่โตไม่น่าจะคือพี่โตมาคู่อินโดมีนัดเล็กเนี่ยมันไม่ไหวครับผมมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วกินพืชคือแบบเลือดก็เยอะแล้วครึ่งบกครึ่งน้ำเราต้องมีแต้มนะผมต้องให้เจ้านกเนี่ยมันตีให้ถึงแล้วมันเป็นวิปัพระดับ3เป็นไงโอ้ยเอาละผมโบกสะบัดมาแล้วเราต้องเก็บแต้มและชูโรงไว้ครับผมยังไงเจ้านกเนี่ยต้องกินไอ้ตุ๊กแกครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ให้ได้พอเจ้านกกินปุ๊บอินโดแรปเตอร์เก็บ2ไหวแต่ดูดาเมจไอ้ตัวกลางคือแบบเกินเวอร์ไปครับผม3โอ้ยตี2แล้วมันก็ตี2นะเว้ยมันมี3แต่มันเลือกตี2ไม่เผื่อว่านี่จะกันมึงเหรอเมื่อกี้นะเว้ยถ้าพี่กันไปอ่ะทุกคนว่ามั้ยเรียบร้อยมันไม่ได้ตีมันเหลือ1แต้มครับผมอย่างนี้เราต้องตีเผื่อยังไงก็ต้องเอามันให้ตายเลยอ่ะเพื่อไม่ให้อินโดแรปเตอร์เหนื่อยครับผมโอเคดีนะตีเผื่อบับเขาให้หมาผมแต่อินโดแรปเตอร์ตายได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยแล้วมันเหลือแต้มด้วยมันเหลือแต้มเรียบร้อยหางสะบัดมีย้อนกลับด้วยหาวละผมอินโดแรปเตอร์ลงสนามคือน่ากลัวตรงมันมีแต้มและไอ้ตัวนี้เลือดมันเยอะครับผมเราต้องส่งไปก่อนเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยดาเมจมันน้อยกว่าไอ้ตัวนี้ต้องไปก่อนถ้ามันเก็บชาร์จไปหาแองกิโลไม่มีผลมันไม่เก็บโอเคดีนะมันไม่เก็บแองกิโลลงมาขอให้แองกิโลตีเถอะมันเก็บชาร์จ1แล้วกัน1ครับผมโอ้โหตี4เรียบร้อยครับผมอย่างนี้ชูมือได้เลยครับผมชนะแบบใสใสจริงครับผมนี่โอ้ยคือเหนื่อยจริงไปนอนไอเอไอแบบกวัยโอเคจบไปในรอบที่3ครับผมเฮ้ยผมตอนหน่ายใจได้ละคือตอนแรกกดดันมากจริงต้องบอกว่ากดดันมากจริงเดี๋ยวผมจะไม่เล่นแม่งแล้วแพ็คเงินเขียวเนี่ยตัวหมดอีกแล้วนะผมแล้วพรุ่งนี้จะตี JW ยังไงวะแล้วพี่จะตี JW ยังไงวะทุกคนโอ้โหแม่มึงแกมาเก็บเงินเกี่ยว200เนี่ยเก็บตามแพ็คแลกตามเรือก็ได้แล้วไอ้ปามี่คือแบบมันเกินเบยจริงครับผมทุกวันเนี่ยโอเคเฮ้ยเหนื่อยก็ให้ทุกคนตัดสินดูจากด้วยตาตัวเองนะผมว่า AI มันทำยังไงบ้างมันทำยังไงกับพี่บ้างนะผมทุกคนดูเอาอะไม่ให้ผลได้ไงอะโอ้โหแล้วตัวหมดแล้วด้วยตอนเนี้ยจบแล้ว โอ้ยแล้วใช้ตัวหลักๆจนหมดเลยนะคือรอบที่แล้วนะผมที่เล่นไปอ่ะตัวยังไม่ได้ใช้ตัวหลักขนาดนี้นะอันนี้แม่งตัวหลักหมดบ้านเลยครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ก็ต้องจบไปครับผมสำหรับการแปลงร่างของเจ้าอินโดแรปเตอร์ร่างที่3ครับผมเรียกได้ว่าเท่ขึ้นมากเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ทำให้แล้วนะผมเห็นคนรอคอยมานานแล้วต่อไปนี้ผมก็ต้องเจอกับ AI ที่โหดขึ้นเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมวู้ไปแล้วครับผมโอ้วันนี้แม่งเกินไปจริงๆว่ะ AI อ่ะโอ้